วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปฏิกิริยาต่อประยุทธ์จันทร์โอชาหลังป้ายอนุทินมอบวัคซีนวันโซเชียลเรียกได้ว่ากระแสโซเชียลค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวสำหรับป้ายมอบไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์แม้ป้ายมอบวัคซีนไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของนายอนุทินชาญวีรกูลที่จังหวัดนครสวรรค์จะดำรงอยู่เพียงในสถานะอันเป็นกระแสดราม่าเพราะไม่เพียงแต่จะไม่ปรากฏณบริเวณงานในความรับผิดชอบของสสจ.นครสวรรค์ในทางเป็นจริงแม้กระทั่งรองโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาปฏิเสธเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาปฏิเสธป้ายที่เห็นในงานมีเพียงไม่กี่ป้ายอาทิป้ายโรงพยาบาลป้ายห้องประชุมป้ายบนเวทีเขียนว่านายอนุทินตรวจเยี่ยมดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดป้ายรับมอบไฟเซอร์ไม่มีในความเป็นจริงป้ายอนุทินมอบวัคซีนไฟเซอร์เคยมีอยู่จริงเพียงแต่เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงได้นำออกไปจากที่เคยติดเอาไว้ที่กลายเป็นกระแสดราม่าจนเอกทึกผ่านโลกโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกับป้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามอบวัคซีนให้ประชาชนเขตคลองเตยได้ฉีดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไม่ว่าป้ายพักเพียงแต่ได้ถูกปลดออกไปเพราะมีกระแสต่อต้านตามมาอย่างรุนแรงนี่เป็นปฏิกิริยาโดยตรงต่อความผิดพลาดในเรื่องของวัคซีนเป็นความผิดในทางยุทธศาสตร์เป็นความพลาดในทางยุทธวิธีกระทั่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างกว้างขวางสะท้อนให้เห็นว่าวัคซีนมิได้เป็นสมบัติของผู้ใดหากถ้าจะมาก็มาจากเงินภาษีของประชาชนเป็นปฏิกิริยาถึงรัฐบาลเป็นปฏิกิริยาถึงรัฐมนตรีเป็นปฏิกิริยาถึงความไม่พอใจในเชิงนโยบายที่ผิดพลาดแม้ว่าป้ายในลักษณะอันเกิดขึ้นที่คลองเตยหรือในลักษณะอันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเคยเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งในอดีตก่อนหน้านี้แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนับแต่เดือนมีนาคม2563เป็นต้นมาป้ายซึ่งเคยเป็นเรื่องธรรมดากลับไม่ธรรมดาเป็นปฏิกิริยาที่ไม่พอใจตรงไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ